กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ค่ะก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะต้องบอกว่ามีเรื่องดีๆฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะต้องบอกว่าครั้งนี้นะคะก็เป็นการครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันนะคะแล้วก็ในโอกาสครบรอบ180ปีนี้นะคะแค่คุณผู้ชมโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านะคะ026509777ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ026509777เป็น10สายแรกในช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ของวันก็รับไปเลยนะคะกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะก็จะใช้เวลาในการจัดส่งเนี่ยประมาณ 2-3 สัปดาห์ด้วยกันนะใครที่อยากจะมีโอกาสลุ้นรีบกดเข้าไป026509777นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะเจ้าของ SMS นะเกิดวันที่5พฤษภาคม2520เวลาเกิดค่ะ2:00ฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีถามเรื่องของการเงินว่าดีขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็มีลูกคนเดียวจะได้อยู่กับลูกหรือเปล่าดาวการเงินเสียนะครับก็ต้องบอกว่าต่อเนื่อง2ปีเลยนะทั้งย่าง39แล้วก็40ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้นะครับแต่ปัจจัยบวกก็ยังพอมีนะช่วงนี้ถ้าพยายามวิ่งเต้นเข้าหาขอความช่วยเหลือเนี่ยในเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินเน้นในระบบนะครับก็พอมีโอกาสจะได้ลุ้นให้ลบพวกเสื้อผ้านะเครื่องนอนเก่าที่ยังใช้การได้แบ่งปันแจกจ่ายในช่วงอายุย่าง39ส่วนย่าง40เน้นการทำทานกับสัตว์ใหญ่ส่วนบุตรมีโอกาสอยู่ห่างกันนะครับแต่ในดวงนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ห่างๆกลับจะทำให้มันสมรูปมากยิ่งขึ้นสำคัญในแง่ของความสัมพันธ์มากกว่านะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณโฉมมณีนะคะเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขคือ67กับ12ไม่ดีทั้งคู่ฮะเป็นคู่ศัตรูแล้วก็ถึงจะเป็นคู่ครัวเรือนแต่ในแง่ของเลขศาสตร์ก็หมายถึงกำลังพระราหูนะใช้กลางๆดีกว่านะครับเอา59นะเป็นเลขมงคลสำหรับคนไทยอยู่แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จแล้วก็ในเรื่องของทำอะไรมีคนซัพพอร์ตใช้51ก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณรณกฤตนะคะ3มกราคม2533เวลาเกิดเที่ยง3นาทีพุธกลางวันนะคะมีเกณฑ์ซื้อบ้านต้นปีหน้าหรือเปล่าดวงไม่เคยโกหกพันธุกำลังจะเป็นสีฉะนั้นตั้งแต่หลังวันเกิดไปลากยาวไปจนถึง2มกราคม60เลยนะมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของที่อยู่อาศัยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสัสินันนะคะ27กรกฎาคม2522ค่ะเวลาเกิด 9:00 น.ตรงวันศุกร์ถามเรื่องชื่อว่าดีหรือเปล่าชื่อก่อนเลยแล้วกันสัสินันสินันอันนี้ก็คือเกิดวันไหนนะก็ใช้วรรคนั้นนำนะครับก็เสริมบริวารและคนรอบข้างแม้ความจริงชื่อก็ไม่เสียนะเดี๋ยวลองดูนามสกุลครับนามสกุลพักพวงค่ะพักพวงหรือพักกระพวงนะครับก็ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ธาตุน้ำก็หมายถึงความสงบร่มเย็นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใช้วรรคบริวารนำได้นะครับแล้วก็งานโรงงานที่ทำอยู่ดีหรือเปล่าจะได้เป็นพนักงานประจำไหมในปีนี้กรรมะเป็นสีนะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสจะได้ข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานพยายามแสดงฝีไม้ลายมือนะอาจจะไม่ถึงการบรรจุนะหรือว่าหรือแม้กระทั่งนะฟังให้ดีหรือแม้กระทั่งผมไม่ได้ให้ปิดกั้นตัวเองปีนี้ลองชำเลืองหาดูที่อื่นประกอบถ้ามีคอนดิชันที่ดีเช่นนะบรรจุเลยเป็นพนักงานประจำไม่ใช่เป็นเทมโปแบบนี้ก็ได้นะแต่ขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนในทางกลับกันอยู่ที่เดิมก็มีโอกาสจะเริญงอกงามในสิ่งที่ทำครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนินะคะ12กันยายน2513นะคะเวลาเกิด 20:50 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของการเงินครอบครัวแล้วก็หลังวันเกิดจะดีขึ้นหรือเปล่าการเงินครอบครัวหลังวันเกิดปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับเรื่องเงินยังเหนื่อยอยู่นะครับนะเรื่องเงินทองยังเหนื่อยอยู่นะครับเรื่องคู่ครองเรื่องครอบครัวก็ให้ประคับประคองความสัมพันธ์หน่อยจะเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายกับเรื่องราวเดิมๆแต่โดยรวมถือว่าดีขึ้นคือณขณะนี้เนี่ยณ ขณะนี้เนี่ยกาลีมันสัมพันธ์ถึงเรือนคู่สัมพันธ์ถึงเรือนเงินนะแต่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยคู่เนี่ยมันทอนลงแต่เงินยังอยู่นะฉะนั้นก็สบายใจขึ้นนิดนึงแต่ฝากระวังเรื่องของคำพูดหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงซื้อพวกชุดเครื่องเขียนนี่แหละนะถวายพระสงฆ์สำหรับศึกษาพระธรรมวินัยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณวงศกรนะคะ3สิงหาคม2513ค่ะเวลาเกิด11นาฬิกาตรงวันจันทร์จะออกรถสีอะไรถึงจะถูกฉลกแล้วก็รวมไปถึงวันเวลาด้วยวันเวลาให้ดูในช่วงเลิกงามยามดีนะผมไม่แน่ใจว่าคุณจะออกช่วงไหนนะทุกเดือนก็มีวันมงคลทั้งนั้นแหละก็ให้ดูตามที่ผมบอกแต่ถ้าวันไหนมงคลแล้วผมบอกไม่ควรออกรถก็ใช้วันมงคลอื่นรวมถึงของคุณเนี่ยปีจรนี้ขอแน่นอนว่าอาทิตย์ของคุณใช้ไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ออกรถวันอาทิตย์อยู่แล้วก็ดูตามที่ผมบอกสีที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาคุณเป็นคนวันจันทร์ก็สีดำเลยและปีนี้เสาก็เป็นสีดำใช้ได้สีม่วงนะพูดปาดหน่อยก็สีเขียวกลุ่มฟ้าน้ำเงินน้ำทะเลพวกนี้ใช้ได้ทั้งหมดครับเอาล่ะมาในส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่านะคะจากคุณจำปาเกิดวันอังคารที่5กุมภาพันธ์2499เวลาเกิด9โมงเช้ากว่าวันอาทิตย์หรือเปล่าวันนี้บอกเป็นวันอังคาร5กุมภาพันธ์2499นะครับฉะนั้นรบกวนตรวจสอบใหม่อีกครั้งนึงนะมีท่านอื่นมีของท่านอื่นด้วยมีของหลานมาด้วย2คนเลยหลานคนแรก23กรกฎาคม2534เวลาเกิด 7:41 นาทีวันอังคารจ้ะวันอังคารครับลัคนาราศีอะไรค่ะกรุงเทพค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์ครับแล้วก็ตอนนี้บอกว่าทำงานนะคะเป็นพนักงาน call center ถูกฉลกหรือเปล่าด้วยส่วนตัวเนี่ยน้องจบปริญญาตรีฟู้ดไซน์มาค่ะฟู้ดไซน์ไปทำ call center จริงๆแล้วพุทธินะนะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งในแง่ของการทำงานและปีนี้พูดเป็น4ด้วยก็ทำได้ฮะทำได้แล้วก็ช่วงจรนั้นก็ถือว่าทำได้ดีด้วยส่วนถ้าถามว่าถ้าเรียนตรงกับที่ทำมาก็ไม่ได้ถึงขั้นโดดเด่นนะครับฝากกลุ่มอาชีพที่เด่นไว้พิจารณาแล้วกันนะคนเราไม่จำเป็นจะต้องทำเหมือนที่เรียนมาก็ได้ของเขาในดาวเสาร์ในดวงสวยวันหนึ่งในอนาคตถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโซนเกษตรนะมินิมาร์ทค้าของเก่าธุรกิจเรื่องของพลังงานพวกนี้หรือแม้กระทั่งพวกรับวัสดุก่อสร้างอันนี้เด่นกว่าแต่ไม่เป็นไรช่วงนี้ทำตัว call center ไปก่อนอย่างน้อยก็ได้อีกสัก2ปีนะคู่ครองค่ะความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองถ้ามีคู่อยู่แล้วคู่อาจจะเป็นคนเครียดเป็นคนจริงจังกับชีวิตนะแต่โดยรวมเกณฑ์พื้นชะตาก็ถือว่าพอใช้ได้ครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะเป็นหลานชายคุณเมธี8มิถุนายน2537เวลาเกิด 9:37 นาทีพุธกลางวันลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์ทั้งคู่เลยนะสิงห์ทั้งคู่เลยจ้ะค่ะแล้วก็ตอนนี้เรียนอยู่นะถามว่าจะจบด้วยดีหรือเปล่าเรียนวิทยาศาสตร์คอมซึ่งน้องเขาก็ชอบมากมีโอกาสจะจบไหมคะปีนี้เกณฑ์การศึกษาไม่ดีอาจหมายถึงเรียนหนักก็ได้ผลการเรียนไม่ดีก็ได้นะฉะนั้นปีนี้ต้องจังใจเยอะๆแล้วก็ให้น้องเขาเนี่ยซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์นะแล้วก็แต่งงานฟิลคอมไอทีเนี่ยดีเลยนะจบมาก็ทำงานซ่อมแก้ไขปัญหาให้ยูเซอร์ที่ใช้หมายถึงว่าไปทำงานบริษัทนั่นแหละฝ่ายคอมแล้วคอยแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานต่างๆที่ใช้ไอทีในองค์กรครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มี61กับ25 61กับ25ใช้ได้ทั้งคู่นะก็เป็นคู่สมพลแล้วก็เป็นดาวคู่ธาตุดินครับเนาะส่วนคุณจำปาเองเดี๋ยวรบกวนเช็ควันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็อาจจะต้องส่งจดหมายเข้ามาใหม่ละกันนะคะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะอย่างที่เรียนนะวันนี้เป็นวันมงคลนะเจ้าของคำถามเมื่อสักครู่ที่ถามมากันนะครับก็ใช้เวลาที่ดีที่สุดก็คือยามพุธในช่วงเย็นนะ 17:01 นาทีถึง 17:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และวันนี้ควรจะประกอบการมงคลเนี่ยหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีนะครับแล้วก็ไม่ควรจะออกรถนะต่อกันด้วยวันที่29วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามอะไรเพราะเลิกล่างมีดีทีที่ดีเยี่ยมทั้งวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่วันลอยประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 13:01 นาทีถึง 13:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดี ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อในช่วงต้นเดือนกันยานะครับเริ่มกันที่วันอาทิตย์ที่6วันนี้มีเงื่อนไขอัคคนิโรธตกในยุทยานก็ไม่ควรออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 นาทีถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อกันด้วยวันจันทร์ที่7ต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้ทำอะไรรอบคอบหน่อยดิถีกับเดือนตรงกันแรม9ค่ำเดือน9ก็เป็นกระทิงวันซึ่งหมายถึงวันแข็ง
และวันนี้หลีกเลี่ยงการออกรถไม่ควรทำกิจกรรมในเรื่องการขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านเพราะอัคคนิโรธตกในพื้นแผ่นดินที่เหลือทำได้นะครับก็เลิกล่างก็มีดีทีที่ดีอย่างวันฟูขนมถ้วยฟูนะฮะเจริญงอกงามเบ่งบานช่วงเวลาที่ดีที่สุด15:31 น.ถึง16:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่9 กันยายนครับวันนี้เลิกล่างมีดีทีอย่างวันจมก็เพียงแค่หลีกเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำสัญจรทางเรือสำหรับคนที่จะประกอบการมงคลก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะหรือแม้กระทั่งการเอาเรือลงจากคานก็เลี่ยงทางกัลยกเป็นวันธงชัยครับปีนี้นะกัลยกวันพุธวันธงชัยหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 17:01 น.ถึง 17:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีของสิ้นเดือนนะคะสิ้นเดือนสิงหาคมแล้วก็คาบเกี่ยวไปช่วงประมาณต้นเดือนกันยายนคุณผู้ชมก็ลองดูวันที่เหมาะสมแล้วก็ทำการมงคลเองแล้วก็นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมที่อยากติดตามชมรายการย้อนหลังนะรวมไปถึงทุกๆรายการของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์ตามนี้เลยนะคะ Miracle Channel เว้นวรรคทีวีไทยแลนด์นะคะก็จะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้หรือว่าท่านไหนอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆข้อมูลของ Miracle Channel เองก็ตามนะก็สามารถที่เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะส่วนผู้ชมที่นอกจากจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนในการพูดคุยกันแล้วก็สามารถส่งเป็นจดหมายเข้ามาได้นะคะระบุในส่วนของชื่อนามสกุลแล้วก็ดวงชะตาเข้ามาให้ชัดเจนแล้วก็คำถามส่งเข้ามาตามที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของอีเมลก็ตามและคุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการกันได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงและวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมนะคะล้มแล้วลุกใจอย่าท้อควรต่อสู้ให้มันรู้ว่าจะแพ้สักแค่ไหนแม้ลุกแล้วเดินไม่ได้ต้องคลานไปต้องมีวันถึงจุดหมายได้แน่นอนเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ